เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของมู่หลานเวอร์ชั่นไทยค่ะเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางเพจ Walt Disney Thailand เนี่ยได้มีการโพสต์ภาพผู้หญิงมัดผมใส่เสื้อสีแดงด้านหลังให้ลูกเพจนะคะได้ทายกันว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะคือใครนะคะที่จะมาให้เสียงภาคเป็นมู่หลานเวอร์ชั่นไทยโดยที่มีการทิ้งคำใบ้เอาไว้ค่ะว่าเป็นนางเอกร้อยล้านพอมาถึงวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะทางเพจก็ได้มีการออกมาเฉลยค่ะพร้อมกับเผยโฉมหน้านักพากย์คนนี้นะคะซึ่งก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกภาพที่นำมาเฉลยนะคะคือภาพนี้เลยค่ะเป็นภาพของเธอใส่ชุดสีแดงกำลังให้เสียงภาคอยู่ในห้องบันทึกเสียงนั่นเองค่ะสำหรับใครที่รอติดตามนะคะมู่หลานเวอร์ชั่นไทยนะคะที่ให้เสียงภาคโดยใบเฟิร์นก็รอติดตามได้นะคะเพราะว่าตอนนี้วันฉายก็มีการเลื่อนกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะเพิ่งอัปเดตกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะสำหรับโปรเจกต์ The Man from Toronto ค่ะหลังจากที่เจสันสเตทแฮมนะคะขอถอนตัวเนื่องจากมีการให้ความคิดเห็นนะคะไม่ตรงกับผู้บริหารทางค่าย Sony Pictures เกี่ยวกับเรทของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากให้เป็นเรท R แต่ว่าทางค่ายนะคะบอกว่าอยากให้เป็น PG-13 ค่ะพอมาถึงสัปดาห์นี้ทางค่าย Sony Pictures นะคะก็มีการหานักแสดงใหม่มาเพื่อประกบกับเควินฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาคนนั้นค่ะคือวูดดี้ฮาริสันค่ะวัย58ปีนะคะทางค่ายเนี่ยน่าจะชอบใจตัววูดดี้นะคะจากเรื่องซอมบี้แลนด์อยู่พอตัวเลยก็จับมาเล่นเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะหนังเรื่องนี้นะคะได้ Patrick Hughes ค่ะจากหนังแอคชั่นตลกเรื่อง The Hitman's Bodyguard นะคะมารับหน้าที่กำกับส่วนวันฉายเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าจะเป็น20พฤศจิกายนนี้ค่ะมาต่อกันด้วย Guardians of the Galaxy นะคะกับตัวละคร Nebula ค่ะตัวนักแสดงนะคะคาเรนกิลแลนค่ะมีการให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับบทบาทที่เธอได้รับนะคะซึ่งปรากฏตัวจาก Guardians of the Galaxy นะคะแล้วก็ในหนัง Avengers Endgame ค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะตัวเขาเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับแฟนดอมแล้วก็พูดถึงตัวละครนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราวที่ไปต่อได้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าตัวละครเรื่องราวของเธอเนี่ยจะจบลงแล้วแต่จริงๆมันเพิ่งเริ่มต้นต่างหากในหนังจะเห็นว่าเธอนั้นเปราะบางแตกหักได้ง่ายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจบไปแล้วแล้วก็ยังต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่มาทำร้ายเธอแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะเธอจะได้รับการเยียวยาครั้งใหญ่จนกลับมาจัดการกับสิ่งที่ทำร้ายเธอให้หมดไปก็เป็นว่ารอติดตามได้เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเนบิวล่าที่มีความสัมพันธ์กับ Guardians of the Galaxy เนี่ยจะมีบทบาทต่อไปยังไงรวมถึงนะคะจะมีภาคเดี่ยวเป็นของตัวเองหรือไม่ค่ะมาที่ข่าวของภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวของหนัง Sony กับ Marvel Universe เรื่องใหม่ค่ะที่ได้มือเขียนบทนะคะจากเรื่อง Star Trek ค่ะช่วงนี้นะคะทาง Sony เนี่ยมีการออกหนังสปินออฟในจักรวาล Spider-Man ออกมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ค่ะที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นยังไม่มีการเปิดเผยชื่อออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าตอนนี้มีการเผยชื่อทีมงานออกมาแล้ว1คนค่ะคือมือเขียนบทนะคะโรเบโตออซี่ค่ะเขานะคะเคยมีผลงานดังๆอย่างเช่นหนังไตรภาค Star Trek นะคะรวมถึง The Amazing Spider-Man ภาค2 Now You See Me แล้วก็ The Mummy ตามรายงานจาก The Wrap นะคะได้บอกว่าตัวละครนี้ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อแต่ว่าไม่ได้มาจากจักรวาล Spider-Man แบบเดียวกับ Venom หรือ Morbius นะคะแต่ว่าเป็นตัวละครใหม่ที่มาจากจักรวาล Marvel อีกจักรวาลที่ Sony ถือลิขสิทธิ์อยู่ตอนนี้ค่ะข่าวสุดท้ายนะคะมาที่ภาพยนตร์สยองขวัญบ้างดีกว่านะคะสำหรับ Scream ภาค5ค่ะสื่ออย่าง Disgusting Film นะคะได้มีการพูดถึงค่ายหนัง Spygas นะคะเจ้าของหนังแนวฆาตกรรมต่อเนื่องกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาโปรเจกต์ Scream ภาคที่5ค่ะโดยทางค่ายนะคะได้วางเป้าเอาไว้ว่าจะมีการเริ่มถ่ายทำนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ตอนนี้ค่ะวางพ่วงกับเอาไว้นะคะว่าจะเป็นแมทเบตินเนลลี่ออพินนะคะแล้วก็ไทเลอร์จิลเลตสองพ่วงกับจาก Ready or Not ค่ะในส่วนของนักแสดงนะคะยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องค่ะเขาบอกว่าประมาณว่าหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินทางกลับมายังบ้านเกิดเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายในเมืองนี้ค่ะเอาเป็นว่ารอติดตามได้เลยนะคะสำหรับแฟนๆของ Scream นะคะในภาค5นั่นเองค่ะ